บรรยากาศการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐพร้อมภริยากับคุณสุทธิดากันหน่อยแล้วก็มีประเด็นเรื่องการค้าการลงทุนเกิดขึ้นด้วยคุณสุทธิดาคะใช่ค่ะทรัมป์เดินทางถึงกรุงโตเกียวในวันนี้เนี่ยทำงานเพื่อชาติทันทีนะคะก็เรียกร้องให้บรรดานักธุรกิจญี่ปุ่นเนี่ยไปลงทุนที่สหรัฐนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันนะคะภารกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา4วันวันนี้เดินทางไปถึงกรุงโตเกียวแล้วนะคะก็ได้เดินทางมาพร้อมกับเมลาเนียทรัมป์ภริยาค่ะพบปะกับบรรดาผู้นำทางธุรกิจของญี่ปุ่นที่บ้านพักของนายวิลเลียมฮาเกอร์ตี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงโตเกียวซึ่งทรัมป์เรียกร้องต่อกลุ่มนักธุรกิจนะคะว่าให้เพิ่มการลงทุนในสหรัฐและผู้นำทางธุรกิจที่พบปะทรัมป์ในครั้งนี้ก็มีผู้บริหารระดับสูงของหลายบริษัทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโตโยต้านิสสันฮอนด้าซอฟต์แบงค์แล้วก็รักคูเทนทรัมป์บอกอีกด้วยนะคะว่าไม่มีช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมต่อการลงทุนในสหรัฐเท่ากับช่วงเวลานี้แล้วและเขาเองก็ต้องการทำข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าที่ไม่สมดุลระหว่างสองประเทศด้วยซึ่งเขาก็หวังแก้ไขเรื่องการค้าที่ไม่สมดุลและกำจัดอุปสรรคให้การส่งออกของสหรัฐนอกจากนั้นทรัมป์ยังบอกด้วยเขาว่าสหรัฐและญี่ปุ่นทำงานอย่างหนักเพื่อข้อตกลงการค้าทวิภาคีและผลประโยชน์ของสองประเทศสำหรับกำหนดการของทรัมป์ในวันพรุ่งนี้นะคะผู้นำสหรัฐก็มีนัดออกรอบตีกอล์ฟกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นจากนั้นก็จะไปชมการแข่งขันซูโม่รอบสุดท้ายในกรุงโตเกียวซึ่งทรัมป์ก็จะเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลพิเศษให้แก่ผู้ชนะเลิศซูโม่ด้วยส่วนในวันจันทร์ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเลยนะคะเมื่อทรัมป์จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะค่ะส่วนเรื่องของการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา2ครั้งด้วยกันนะคะคือวันที่4และ9พฤษภาคมก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งของสหรัฐโดยจอห์นโบตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติค่ะออกมาพูดว่าการยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ของเกาหลีเหนือในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมายังคงถือว่าเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนื่องจากมตินั้นระบุว่าห้ามเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธทุกประเภทเพราะฉะนั้นการคว่ำบาตรของเกาหลีเหนือนั้นจะยังคงมีต่อไปนะคะโบตันกล่าวต่อไปว่าจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อการปลดนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็อย่างแน่วแน่พร้อมกับปกป้องกรณีที่สหรัฐยึดเรือสินค้าของเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามโบตันบอกว่าสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะรื้อฟื้นการเจรจากับเกาหลีเหนือได้ทุกเวลาสำหรับเกาหลีเหนือค่ะทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้เมื่อวันที่4และ9พฤษภาคมหลังเกาหลีเหนือหยุดทดสอบอาวุธไปตั้งแต่ช่วงปลายปี2560อย่างไรก็ตามการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นถูกมองว่าเป็นการกดดันสหรัฐให้ประนีประนอมหลังการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนายคิมจองอึนที่เวียดนามไม่ประสบความสำเร็จคำกล่าวของโบตันมีขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากที่สื่อเกาหลีเหนือรายงานว่าการเจรจากับสหรัฐจะไม่เกิดขึ้นอีกจนกว่าสหรัฐยกเลิกในสิ่งที่เกาหลีเหนือระบุว่าเป็นความต้องการปลดอาวุธค่ะไปดูภูเขาไฟที่เกาะบาหลีปะทุพ้นเท่าฐานอีกรอบนึงนะคะสำหรับภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงภูเขาไฟอากุงค่ะปะทุอีกครั้งหนึ่งก็พ่นลาวาหินร้อนแล้วก็เท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นระยะทางยาวราว3กิโลเมตรนะคะก็เลยต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกจากสนามบินบาหลีขณะที่เท่าฐานภูเขาไฟยังลอยปกคลุมหมู่บ้านหลายสิบแห่งแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการปะทุของภูเขาไฟในครั้งนี้ส่วนเที่ยวบินของสายการบินควอนตัสแอร์เวย์เจสตาร์แล้วก็เวอร์จินแอร์ไลน์ยังคงให้บริการตามปกติค่ะทางการอินโดนีเซียเองก็แจกหน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้นให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันไว้ก่อนเนื่องจากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำเตือนภูเขาไฟแต่ก็ไม่ได้มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้ในช่วงปลายปี2560ทางการยกระดับการเตือนภัยภูเขาไฟอากุงหลังภูเขาไฟปะทุทำให้ต้องอพยพประชาชนไปแล้วอย่างไรก็ตามภูเขาไฟอากุงเคยระเบิดอย่างรุนแรงก็คือช่วงปี2506ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,000 รายหมู่บ้านหลายแห่งถูกทำลายค่ะสำหรับเกาะบาหลีแม้ว่าเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟอากุงแต่ว่าบาหลีถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำเป็นสถานที่เล่นกระดานโต้คลื่นแล้วก็มีชายหาดที่สวยงามมากนะคะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ปีละประมาณ5 ล้านคนเลยทีเดียวค่ะและปิดท้ายข่าวต่างประเทศในช่วงนี้เป็นเรื่องของนักปีนเขาชาวอังกฤษนะคะที่ได้เสียชีวิตระหว่างที่ลงจากยอดเขาเอเวอเรสต์นะคะก็เลยส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการปีนเขาที่ประเทศเนปาลเพิ่มขึ้นเป็น18 รายแล้วค่ะมิราอาชายาเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวของเนปาลเปิดเผยว่านายโรบินเฮเนสฟิชเชอร์วัย44 ปีซึ่งเป็นนักปีนเขาชาวอังกฤษเสียชีวิตระหว่างลงมาจากยอดเขาเอเวอเรสต์เลยทำให้นายฟิชเชอร์กลายเป็นนักไต่เขารายที่8แล้วที่เสียชีวิตบนยอดเขาที่สูงที่สุดของโลกแล้วก็เป็นนักไต่เขาคนที่18ที่เสียชีวิตในบริเวณเทือกเขาฮิมาลัยในฤดูปีนเขาประจำปีนี้เจ้าหน้าที่บอกนะคะว่านายฟิชเชอร์เสียชีวิตในบริเวณที่เรียกกันว่าเขตมรณะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวค่ะมีระดับออกซิเจนต่ำแล้วก็การเสียชีวิตของฟิชเชอร์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าร่างกายของเขานั้นอ่อนแอเหนื่อยล้าอย่างมากขณะที่มูรารีชามาเจ้าหน้าที่บริษัทเอเวอเรสต์ปารีวาเทรคก็กล่าวว่าฟิชเชอร์เสียชีวิตเพราะว่าร่างกายอ่อนแอระหว่างที่ปีนลงจากยอดเขาเอเวอเรสต์พร้อมด้วยคนนำทางชาวเผ่าเชอร์ปาสำหรับฤดูกาลปีนเขาเอเวอเรสต์นั้นจะสิ้นสุดแล้วในช่วงเดือนนี้นะคะกว่าจะขึ้นไปแล้วก็กว่าจะลงมาถือว่าเป็นบททดสอบที่หินอยู่มากเลยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับข่าวต่างประเทศค่ะค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ25 พฤษภาคม 2562วันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญสำหรับการเริ่มนับหนึ่งเดินหน้าการเมืองไทยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีการประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งได้ข้อสิ้นสุดเนี่ยใช้เวลานานกว่า9 ชั่วโมงคุณผู้ชมคะคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์และคุณชวนหลีกภัยค่ะเป็น2 รายชื่อนะคะที่ถูกชิงดำว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้ประธานสภาและอย่างที่ทราบกันนะคะคุณชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเสียงอย่างท่วมท้น258 เสียงให้นั่งในเก้าอี้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินั่นเองเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาประมวลภาพที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้เลยคุณผู้ชมคะนี่คือภาพบรรยากาศของการประกาศผลการลงคะแนนเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งเมื่อทราบผลแล้วนะคะว่าท่านชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้รับความไว้วางใจจากส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนน258 เสียงส่วนคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยได้235 เสียงมีผู้งดออกเสียง1 เสียงพอนับคะแนนเสร็จส.ส.ในสภาก็เข้าไปแสดงความยินดีนะคะขอจับไม้จับมือขอถ่ายภาพนะคะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับคุณชวนละค่ะซึ่งทางประธานในที่ประชุมคุณชัยชิดชอบได้สั่งปิดการประชุมแล้วก็นัดประชุมในวันที่26 พฤษภาคมนี้9 นาฬิกาเพื่อเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ค่ะโดยวาระการเลือกประธานสภาเนี่ยเริ่มต้นขึ้นคุณผู้ชมคะ15 นาฬิกา 42 นาทีโดยคุณณัฐพลทีปสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอชื่อคุณชวนหลีกภัยส่วนทางคุณสุกาโนมัทธาส.ส.พรรคประชาชาติค่ะเสนอชื่อคุณสมพงษ์ชิงตำแหน่งประธานสภาหลังได้รับชัยชนะคุณชวนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อยืนยันนะคะว่าจะทำหน้าที่ให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ค่ะและสภาก็จะเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารก็สามารถใช้สภานี้
เพื่อส่งผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผ่านไปยังประชาชนซึ่งเป็นผู้เลือกตั้งผู้แทนของเขาท่านก็เปิดใจสั้นๆนะคะและสำหรับประวัติของคุณชวนหลีกภัยค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่20ของประเทศไทยรวมทั้งสิ้น2สมัยสมัยแรกเนี่ย3กันยายน2535ถึง12กรกฎาคม2538อีกสมัยค่ะปี2540ถึง2544ปัจจุบันเป็นประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์นักการเมืองนะคะต่างก็ตั้งฉายาว่ามีดโกนอาบน้ำผึ้งก็ด้วยวาทการให้สัมภาษณ์นะคะหรือแม้กระทั่งท่าทีที่นิ่มนวลแต่เวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณผู้ชมเจ็บและกรีดลึกมากจริงเลยแล้วค่ะคุณชวนเนี่ยเริ่มต้นชีวิตการทำงานจากการเป็นทนายความและหลังจากนั้นก็ได้เป็นส.ส.ตรังในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์และเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นาน12ปีระหว่างปี2534ถึง2546ขณะเดียวกันนะคะก็เข้ามารับตำแหน่งประธานรัฐสภาและถือเป็นหนที่2ค่ะเพราะครั้งแรกเมื่อปี2529ที่ได้รับเลือกในเส้นทางถนนสายการเมืองนี้ล่ะค่ะ